กิจการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทยถือว่ามีความทันสมัยพร้อมทั้งสามารถให้การบริการให้กับคนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีความมั่นใจและในปัจจุบันได้มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นที่แต่ละโรงพยาบาลจะต้องรับบุคลากรที่มีความสามารถและชำนาญในด้านภาษาอาหรับเป็นพิเศษสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อับบาสสุบรุษโรงวิทยาปัญญานะครับจบจากมหาลัยดารุลอูลูมนัดวะตุนอุลามะเมืองลักเนาอินเดียครับจบคณะศาสนศาสตร์สาขานิติศาสตร์อิสลามและวรรณกรรมอาหรับครับจบปริญญาโทที่มหาลัยอาลิกายูนิเวอร์ซิตี้สาขาอิสลามศึกษาครับผมเรียนมัธยมที่โรงเรียนอิสลามสันติชนครับก็เรียนสายศิลป์ภาษาอาหรับหรือว่าเรียกว่าสายซานาวีนะครับก็ตอนก่อนที่จะเริ่มเรียนซานาวีเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราเหมือนว่าอยากไปนอกเพราะว่าก่อนอื่นเลยคือผมไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความขยันมากก็เลยอยากจะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงต่างๆอยากลองไปใช้ชีวิตอยากลองหาอะไรทำเหมือนว่าตอนนั้นก็คิดว่าการเปลี่ยนที่หรือว่าการเปลี่ยนประเทศการเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะอาจจะช่วยในความขยันหรือว่าทำให้เราอยากมีความกระตือรือร้นในการเรียนหรือว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับที่ผมเรียนที่อินเดียเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับก็คือความสะดวกสบายที่มีในประเทศไทยที่เคยมีก็คือไม่มีเลยอย่างเช่นไฟอินเดียดับทุกวันแล้วก็อาหารเราก็ไปแรกๆเราก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกปากหรือว่าเราอาจจะยังกินอาหารเขาไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรือว่าสภาพความเป็นอยู่ภาษาผู้คนนิสัยต่างๆก็เรื่องอากาศก็เช่นเดียวกันครับอากาศก็จะร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็จะหนาวจัดก็จะมีความลำบากในการปรับตัวก็คืออดทนแล้วก็เราก็จะมองตลอดว่าโอ้โหรุ่นพี่บางคนอยู่มานานกว่าเราอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเราด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นมันก็ค่อยๆเจริญขึ้นตอนที่เราอยู่ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าทำไมรุ่นพี่ยังอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้ครับมันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับไปช่วงแรกๆก็จะคิดถึงบ้านเรารู้สึกว่าโอ้โหเราไม่เคยออกนอกประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปคือจะทำยังไงให้เราเรียนได้พร้อมกับอยู่ได้ด้วยมันคือสองด้านก็คือการใช้ชีวิตแล้วก็การศึกษาเล็งว่าสองอย่างนี้เราต้องทำให้ดีก็คือประคับประคองชีวิตให้อยู่อย่างดีแล้วก็เรียนอย่างให้ได้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างปัจจุบันตอนนี้ผมเป็นเหมือนล่ามอิสระของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับก็ได้ใช้ภาษาอาหรับครับแต่ถือว่าตรงไหมก็คือตรงที่ได้ใช้ในด้านภาษาแต่ว่าในด้านอื่นๆก็อาจจะต้องมีการทำงานเสริมเพิ่มอย่างเช่นผมได้สอนหนังสือบ้างได้มีโอกาสได้สอนหนังสือบ้างครับงานในส่วนที่ทำเป็นประโยชน์ยังไงคือประโยชน์มันคือทำให้ภาพลักษณ์ของสังคมมุสลิมดูดีขึ้นไม่ว่ามุสลิมจะไปทำงานที่ไหนจะทำให้สังคมมุสลิมดูดีขึ้นผมมองว่าการที่เราประสบความสำเร็จหรือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าเราดูแลตัวเองได้ก่อนเป็นหนึ่งในการช่วยสังคมระดับนึงก็คือหมายถึงว่าไม่เป็นภาระให้กับสังคมอะครับก็สำหรับคนที่อยากจะไปศึกษาต่างประเทศก็เตรียมอย่างเดียวคือเตรียมใจครับคืออย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดให้เราตั้งเจตนาให้ดีเตรียมใจให้ดีคือถ้าเกิดเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะต้องการเรียนไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายศาสนาครับก็ถ้าเรียนสายศาสนาก็ต้องตั้งเนียดให้ดีว่าเราเรียนเนี่ยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติเพื่อจะมาสอนคนอื่นแต่ถ้าเกิดด้านสายสามัญเราก็จะต้องเป็นมุสลิมคนนึงที่จะต้องเก่งในด้านนั้นๆเพื่อที่จะให้สังคมอ่ะมองว่ามุสลิมเหมือนว่ามีคุณค่าทางสังคมเช่นเดียวกันนะครับก็ผมมองว่าคนที่ได้อย่างน้อยคนที่จบมาแล้วมีศักยภาพทุกคนแต่บางคนศักยภาพดูแลได้เฉพาะตัวตนตัวเองก็คือว่าดูแลว่าตัวเราให้ได้มีศักยภาพก็คือไม่เป็นภาระต่อสังคมหรือบางคนอาจจะดูแลไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าไปถึงระดับประเทศระดับโลกทุกคนจะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคมอ่ะครับก็อยากจะให้เวลาไปเรียนแล้วหรือว่าได้เรียนกลับมาตั้งใจว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อที่จะทําให้สังคมมุสลิมหรือว่าสังคมทั่วไปเนี่ยดีขึ้นครับภาษาจึงมีบทบาทสําคัญในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือแม้แต่ภาษาอาหรับที่กําลังมีคนต้องการเรียนรู้มากขึ้นมาเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย